วัสดีค่ะพิรัชภาวันนี้นะคะเราจะพาทุกท่านค่ะไปดูกิจกรรมที่กองทัพบกได้ร่วมกับจิตอาสาภาครัฐจิตอาสาภาคเอกชนและจิตอาสาภาคประชาชนนะคะจัดกิจกรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรค่ะจัดที่ศูนย์ราชการกรุงเทพมหานครแห่งที่2หรือว่าเกียรติกายไปชมบรรยากาศกันค่ะคุณผู้ชมคะกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานนี้นะคะเริ่มตั้งแต่8นาฬิกาถึง17นาฬิกาที่ศูนย์ราชการกรุงเทพมหานครแห่งที่2เกียรติกายเขตดุสิตกรุงเทพมหานครค่ะโดยมีกิจกรรมที่สำคัญตลอดทั้ง3วันซึ่งในช่วงเช้าของทุกวันนะคะจะมีพิธีรับมอบถุงพระราชทานโดยมีผู้แทนสำนักพระราชวังเป็นประธานในพิธีรับมอบถุงพระราชทานแก่ผู้นำชุมชนโดยรอบรวมถึงชุมชนใกล้เคียงศูนย์ราชการกรุงเทพมหานครเกียรติกายแห่งนี้ค่ะรวมทั้งการเชิญถุงพระราชทานให้กับผู้พิการและผู้ป่วยติดเตียงในชุมชนรอบเขตพระราชฐานโดยได้เดินทางไปมอบให้ถึงบ้านของประชาชนในพื้นที่ค่ะซึ่งมีข้าราชการทั้งทหารตำรวจและกลุ่มอาชีวศึกษาประชาชนและน้องๆ นักศึกษาวิชาทหารร่วมแรงร่วมใจกันเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลค่ะในส่วนของกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานนะคะมีหลากหลายกิจกรรมเพื่อให้บริการประชาชนเช่นการบริการทางการแพทย์จากโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าการตรวจโรคทั่วไปการตรวจโควิด-19การตรวจ ATK ตรวจวัดความดันแจกจ่ายยาการแจกจ่ายหน้ากากอนามัยตรวจวัดสายตาให้บริการทันตกรรมโดยจัดรถทันตกรรมเคลื่อนที่ดูแลรักษาสุขภาพฟันซึ่งแน่นอนค่ะมีประชาชนจำนวนมากนะคะมาใช้บริการทำฟันฟรีตลอดทั้งวันเลยค่ะรวมทั้งมีโรงครัวพระราชทานรถครัวสนามประกอบอาหารสดใหม่เพื่อแจกจ่ายประชาชนทุกมื้อค่ะการให้บริการประชาชนต่างๆไม่ว่าจะเป็นการซ่อมบำรุงเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกประเภททั้งทีวีพัดลมตู้เย็นและเครื่องตัดหญ้าทั้งซ่อมแซมรถจักรยานรถจักรยานยนต์และเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องฟรีก็มีในกิจกรรมจิตอาสานี้ด้วยค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีการให้บริการตัดผมฟรีออกแบบทรงผมทั้งหญิงและชายการฝึกสอนเสริมสร้างอาชีพขั้นพื้นฐานการฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้นทั้งการทำเครื่องประดับของใช้ตกแต่งบ้านรวมทั้งประดิษฐ์ต้นไม้มงคลเพื่อให้เป็นอาชีพเสริมก็มีค่ะมีการแจกจ่ายยาแฝกเจลแอลกอฮอล์และแจกยาหม่องคุณภาพดีเพื่อบรรเทาอาการวิงเวียนศีรษะและปวดเมื่อยร่างกายและแน่นอนที่สุดค่ะกิจกรรมจิตอาสาทั้ง3วันนี้นะคะมีการแสดงดนตรีจากกรมดุริยางค์ทหารบกร่วมขับกล่อมบรรยากาศของกิจกรรมแห่งความสุขนี้ตลอดทั้งวันค่ะและนั่นก็คือกิจกรรมนะคะที่ประชาชนชาวไทยร่วมใจกันจัดขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในห้วงต้นเดือนธันวาคมที่ผ่านมาค่ะพิทักษ์ราชันปกป้องประชารักษาแผ่นดินเพราะทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาสวันนี้พี่เล่าข่าวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ